มันเป็นประตูผีผมจะไปนั่งสมาธิตอนตีสองตีสามเชื่อไหมเวลาจิตหลุดจิตเหม็นสาบสมไม่เข้าจมูกมันก็มีช่องหยีตาออกมาโอ้โหคุณพระช่วยเห็นเท้าเด็กจับปิดเลยอยากจะลองของผมโดนไปสองดาบครูบาฟันผมร่วงไปนอนกับพื้นมีอยู่วัดหนึ่งเนี่ยผมได้เข้าไปกราบรูปเหมือนพ่อปู่บัวบัวอ่องเนี่ยคุณเชื่อไหมยุงนี่ปฏิหารนะเราอธิษฐานขอที่รูปปั้นพ่อปู่บัวบัวอ่องรูปเนี้ยแล้วเดินเข้าไปหาครูบาน้อยเขมปัญโยเฮ้ยรู้หมดเลยว่าเราขออะไรไว้เรื่องจริงป่ะครูบาน้อยยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่เนี่ยก็เป็นอาจารย์ผมอยู่เนี่ยผมมีหลายองค์ไงสัญญาว่าไม่เคยไปคุยอะไรกับครูบาน้อยมาก่อนก่อนที่จะเข้าไปพบท่านผมเนี่ยไปเนี่ยไอ้เพื่อนผมบอกไอ้ห่าเมื่อกี้กูพูดเสียงดังใส่มีไมโครโฟนผมบอกไม่เป็นไรก็ลองดูก็แล้วกันนะฮะถ้าท่านจะคือบางคนท่านยังไม่พูดอะไรบางคนก็บอกเนี่ยเมื่อกี้ขออย่างนี้นะพ่อบอกว่ามันเป็นไปได้แต่ช้าแต่เรื่องคดีความต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้คนถูกต้องเสมอไปนะฮะจะให้ช่วยให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ลำบากไอ้ห่าคนที่ผมพาไปลุกกลับบ้านเลยโดนไม่รู้อะไรไม่โดนผมก็ไม่ทราบอะไรแต่ว่าลุกกลับบ้านเลยเหรอก็กลับบ้านเลยพาไปให้ช่วยปัดเป่าซะหน่อยแล้วครูบาน้อยองค์นี้อยู่เชียงใหม่ก็ตรงๆไม่อ้อมค้อมท่านพูดตรงบางทีรับความจริงไม่ได้เฮียไปอธิษฐานแล้วครูบาน้อยทักไหมทักดิเฮียอธิษฐานว่าอะไรอ่ะอ๋อผมก็ขอให้การงานผมดีนะฮะธุรกิจผมร่ำรวยสมัยก่อนผมยังไม่ได้ว่าแสวงโชคทำงานเพราะผมมีธุรกิจเยอะแยะเป็นก็ขอเมื่อก่อนก็ขอเรื่องบริษัททิพยประกันชีวิตนี่แหละช่วงที่ผ่านมาก็เจอปัญหาในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหามันมาทั้งคู่เลยเราจะอยู่กับมันยังไงก็ขอความอนุเคราะห์จากพ่อปู่บวบอ่องหน่อยหรือว่าจากครูบาน้อยช่วยสื่อให้เราว่าหนักให้เป็นเบาแต่ผมไม่เคยขอให้รอดพ้นนะเพราะเราเกิดมาทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ใช้กรรมเจอกับตัวเองมาทึ่งอ่ะผมก็อยู่กับครูบานั้นสักพักนึงก็คือการไปถือศีลในป่าช้าที่เชียงใหม่เชียงใหม่มันจะมีประตูผีอยู่ที่ดินแปลงนี้อยู่กลางเมืองเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้านเพราะเป็นประตูผีผมก็ไปนั่งสมาธิตอนตีสองตีสามนี่คือพระอาจารย์ให้นั่งเหรอหรือว่านั่งเองพระอาจารย์ให้นั่งเนี่ยท่านบอกว่าถ้านั่งแล้วเนี่ยโยมอยู่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่ตอนไปนั่งเนี่ยท่านให้ถอดพระออกหมดเลยโอ้โหทำไมล่ะไปนั่งที่ป่าช้าไม่ใส่พระกลัวผีไม่ได้มันมีการท้าทายเขาจริงเหรอเออคุณไปสัมภาษณ์ท่านได้เลยท่านถ้าคุณอยากไปผมแนะนำครูบาน้อยเขมปัญโยวัดสลีเวียงแก้วยังอยู่เลยผมก็ติดต่อท่านอยู่เรื่อยๆผมไปนั่งสมาธิได้2ชั่วโมงกลางป่าช้าใช่คนเดียวไม่ได้คนเดียวก็คือนั่งคนเดียวตรงนั้นน่ะตรงเชิงตะกอนนะฮะมันจะเป็นอย่างงี้นะสมัยก่อนนะเค้าเรียกอะไรอ่ะอีกเกาะของข้าแล้วก็เอาศพวางบนผมนั่งตรงกลางครูบาก็จุดเทียนไว้น่าจะ1 2 3 4 5 6เห็นแต่แสงเทียนแล้วครูบาถอยไป50เมตรเพราะว่าอะไรต้องไปคอยดูเรื่องสัตว์มีพิษให้ผมเพราะที่มันรกเพราะว่าท่านนั่งไปงูมากัดตายเหมือนกันนั่งไป2ชั่วโมงห้ามลืมตาให้ท่องคำว่าพุทโธนะโมพุทธายะจิตอย่าหลุดนั่งสมาธิแล้วท่านก็โยนจีวรมาคุมหัวอันนี้เรื่องจริงเลยไม่ใช่เรื่องที่ประโลกเลยขึ้นมาห้ามเปิดตาห้ามลืมตาห้ามลืมตาไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามรถข้างนอกไม่ใช่ผมไปนั่งคนเดียวนะลูกศิษย์ท่านหลายคนก็ไปนั่งเชื่อไหมเวลาจิตหลุดกินเหม็นสาบศพไม่เข้าจมูกเลยทั้งที่ไม่มีก็เป็นป่าช้าป่าช้าเงียบๆใช่เวลาจิตหลุดเมื่อไหร่นะโอ้โหแม่ง Amazing มากเลยเฮียก็เจอกับตัวเองเจอคิดอะไรเปื่อยมันก็หลุดท่านบอกอย่าลืมตาเชื่อไหมจีวรที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันมีคนมาดึงนึกก็ต้องนิ่งระหว่างที่จีวรปิดหน้าเนี่ยมันก็มีช่องเข้าใจไหมคนอยากรู้คนอยากรู้หยีตาออกมาโอ้โหคุณพระช่วยเห็นเท้าเด็กอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละทำไมผมเห็นก็แสงเทียนที่อยู่ตรงเชิงตะกอนมันส่องมาผมนิ่งใหญ่เลยนะฮะโอ้ตายแล้วนั่งนิ่งไปเนี่ยเห็นเท้าเด็กดำปิดเลยเหลือบมานิดเดียวก็เห็นตรงช่องว่างตรงจีวรนี่แหละอันนี้เรื่องจริงฮะอันนี้ผมเห็นมากับตัวเจอมากับตัวพอเสร็จสับคืนนั้นของขึ้นตอนตีสามวันพระพอดีของขึ้นแม่งดูมันเหมือนจะมีพลังไหมรู้อยากจะลองของกูบอกเอาปืนไหมไม่เอาเดี๋ยวมันเข้าไปตายก็เลยเอาดาบผมหารูปไม่เจอต้องถามไอ้เลขาคนเก่าผมเก็บไว้เปล่าผมโดนฟันหลังเฮียให้คนเอาฟันเอาครูบาเนี่ยนี่เขาฟันอย่างนี้นะเหมือนตีกอล์ฟเลยนะหัวแต่แขนผมเสียไปข้างนี้ไอ้คนสมัยก่อนที่ตายที่ฟันไม่เข้าอ่ะช้ำในผมโดนไปสองดาบร่วงไปนอนกับพื้นครูบาฟันผมเอามีดฟันจนปอกหลุดอ่ะแต่ว่าลูกศิษย์ทุกท่านลองทุกคนให้ถือตะกุดของท่านดอกเดียวเพราะฉะนั้นผมไปกับน้องชายให้มึงเอาไปถือดิกูบอกไม่ได้มันของโยมนพพรต้องถือเองโอ้โหจุกนี่ยังเป็นรอยอยู่เลยข้างหลังสองดาบถามว่าทำไมมันเป็นยามาตอยเพราะจิตใจเราไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่ไปคิดเรื่องอะไรลามกทำไมต้องไม่เข้าแต่ที่จริงมันต้องขาดท่อนเพราะมีเป็นคมม
ากผมเลิกแล้วฮะเลิกจะลองของแล้วเพราะว่ามันจุกโอ้โหรู้ได้เลยว่าคนสมัยก่อนที่หนังเหนียวตายแบบนี้มันทรมานจริงสู้ตายไปเลยดีกว่าผมหายใจไม่ออกผมลองนอนกองกับพื้นอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเฮียเกิดขึ้นมาก่อนโควิดอ่ะชวนเฮาๆด้วยเชื่อป่ะถ้าเรื่องนี้ออกจากปากคนอื่นผมจะรู้สึกว่าเฉยๆไม่กี่เล่ามาเห็นภาพเหมือนผมไปยืนมองเฮียอันนี้เรื่องจริงแล้วมีถ่ายรูปไปด้วยแต่ว่ามันเก่าแล้วต้องไปหาที่หลังยังมีรอยยางมาตอนมี2ดาบอ่ะกล้องซูมได้มั้ยเนี่ยมีให้ดูเลยอ่ะผมขอดูเดี๋ยวจะหาว่าเมคเปิดได้เปิดอย่านะเฮียนะโทษนะเนี่ยตื่นขึ้นอีกมีป่ะรอยนี้รอยนี้นะฮะเห็นไม่รู้เห็นเปล่านะรอยนี้นะฮะนี่คือมหาเศรษฐีมีรอยดาบข้างหลังใช่โอ้โหนี่100ที่เห็นชัดๆนะเฮียอีก100อันนี้มั้ยฮะเอ้ยอันบนนี่อยู่ข้างบนใกล้ๆกันบ้านอยู่ข้างหลังหักไปแล้วน่าจะอันนี้ใช่มั้ยฮะน่าจะอันนี้2ดาบน่าจะอันนี้โอ้โหเฮียเห็นป่ะขอพี่ผมต้องลองแล้วเขาไม่ได้มาฟันในคลิปไม่มีนะครับเนี่ยเห็นในคลิปเห็นไหมเฉียนๆนะเฉียนๆ อย่างนี้เลยเราผมตีกอล์ฟถึงได้รู้ว่าเด็กคนสมัยก่อนตายเพราะหนังเหนียวมันช้ำในเพราะนี่คือเรื่องจริงจากปากผมเพราะผมเจอครูบาอาจารย์มาเยอะคนมีวิชาผมต้องลองของผมได้ข่าวว่าพระจารย์จานสวยเนี่ยอยากเห็นนึงว่าจานจริงหรือเปล่าจานมั่วหรือเปล่าเฮียนี่ลองของเฮ้ยใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กำลังใจกดแชร์กดด่ากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอ้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า